โทมัสทูเคิลเผยข้อดีแฮร์รี่เคนยกย่องไม่ได้มีดีแค่เรื่องทำประตูโทมัสทูเคิลกุนซือของบาเยิร์นมิวนิกสโมสรดังแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีออกมากระหย่องว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าชาวอังกฤษเป็นคนที่มีส่วนกับทีมอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการทำประตูแฮร์รี่เคนเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลนี้ก่อนจะทำผลงานสุดร้อนแรงโดยยิงไปแล้ว21ประตูจากการลงสนามในบุนเดสลีกาเยอรมนีแค่15นัดซึ่งเป็นสถิตินักเตะที่ยิงได้มากที่สุดภายในเวลาแค่15เกมของลีกสูงสุดเมืองเบียร์ทั้งนี้นอกจากเรื่องการทำประตูแล้วล่าสุดโทมัสทูเคิลกุนซือของบาเยิร์นมิวนิกยังออกมาชื่นชมว่ากองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้มีความสามารถที่ครบเครื่องและมีส่วนร่วมกับทีมในด้านอื่นนอกเหนือจากการทำประตูด้วยหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งช่วยทีมคว้าชัยเหนือโวลฟส์บวก 2-1 ในเกมเมื่อวันที่20ธันวาคมหากคุณดูที่ประตูของเขาและวิธีที่เขาเล่นในครึ่งหลังเขาเป็นกองหลังคนแรกของเราวิธีการที่เขาเก็บบอลลงมาช่วยป้องกันฟอร์มการเล่นของเขาสุดยอดเขาสุดยอดทั้งด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้นำเป็นนักเตะที่สุดยอดเรียกว่าครบทุกด้านส่วนสถานการณ์ล่าสุดของทัพเสือใต้พวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางโดยเก็บไป38คะแนนจาก15นัดตามหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากฝูงที่ทำไป42คะแนนจาก16นัดIG โอลิมปิกปารีสเล่าชีวิตพานิพักกับโอกาสนักกีฬาไทยคนแรกซิลเหรียญ3สมัยอินสตาแกรมปารีส2024ซึ่งเป็นอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสเกมโพสต์เรื่องราวของเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจยอดนักกีฬาเทควันโดชาวไทยในรูปแบบของภาพการ์ตูนจากฝีมือของนักวาดชื่อยูจีนี่ลาเวนันส์โดยโพสต์ดังกล่าวมีภาพประวัติของนักเทควันโดวัย26ปีว่าเกิดที่ประเทศไทยในครอบครัวที่ชื่นชอบกีฬาและเริ่มฝึกฝนเทควันโดมาตั้งแต่อายุ9ขวบและมีท่าไม้ตายคือท่าสกอร์เปียนคิกได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกในการเข้าร่วมครั้งแรกในปี2016ก่อนจะมาทำสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในอีก4ปีให้หลังที่โตเกียวและเป็นนักเทควันโดไทยคนแรกที่สามารถทำได้นอกจากนี้ในโพสต์ดังกล่าวยังระบุว่าหากในโอลิมปิก2024พานิพักสามารถคว้าเหรียญติดมือได้อีกจะทำให้เธอเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้3ครั้งติดอีกด้วยนาทีค้นรถลุงพลพ.ท.มุกดาหารเจอหลักฐานมัดตัวก่อนศาลสั่งคุก20ปีเปิดภาพตำรวจพิสูจน์หลักฐานมุกดาหารค้นรถกระบะแล้วเจอเส้นผมเส้นขนก่อนนำไปเปรียบเทียบกลายเป็นหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลศาลสั่งคุก20ปีคดีน้องชมพู่เส้นผมในรถมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพกลายเป็นหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลนายชัยพลวิภาภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาสั่งจำคุกลุงพลจำเลยที่1คดีน้องชมพู่2กระทงละ10ปีรวม20ปีและยกฟ้องป้าแตนจำเลยที่2โดยหลักฐานที่ศาลหยิบยกขึ้นมาในการตัดสินคดีครั้งนี้คือเส้นผมของน้องชมพู่ล่าสุดวันที่21ธันวาคม2566มีการเปิดเผยภาพการค้นหาหลักฐานสำคัญในคดีนี้เป็นภาพเมื่อวันที่11มิถุนายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจค้นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน1 บ.ใบไม้ ล.ลิง 3127 สกลนครมีชื่ออ่อน
ส.สมพรหลาบโคเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่บ้านนายชัยพลวิภาพอถอโดยการค้นหาหลักฐานครั้งนั้นเจ้าหน้าที่พบเส้นขนจำนวน14เส้นพบบริเวณช่องวางแก้วน้ำตอนกลางของรถรหัส CA1 CA12 หมดกับการตรวจก่อนใส่รหัส2เส้นนอกจากนั้นยังพบเส้นขนเส้นผมของบุคคลจำนวน1เส้นบริเวณที่วางเท้าเบาะนั่งหลังด้านขวารหัส CA13 และเส้นผมเส้นขนจำนวน1เส้นบริเวณเบาะที่นั่งด้านหน้าขวารหัส CA14จากนั้นเจ้าหน้าที่นำไปเปรียบเทียบกับเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบศพอยู่บนเขาภูเหล็กไฟอ่านข่าวเปิดภาพหลักฐานเด็ดเทียบเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถลุงพลกับพบบนเขาจุดพบศพอ่านข่าวเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพอ่านข่าวลุงพลเปิดปากแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถหลักฐานสำคัญทำโดนคุก20ปีลุงพลโต้พ่อแบมพยานปากเอกทวงบุญคุณเคยช่วยตอนติดคุกลั่นคนอย่างลุงกล้าทำกล้ารับลุงพลโต้พ่อแบมพยานปากเอกทวงบุญคุณเคยช่วยตอนติดคุกลั่นคนอย่างลุงกล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนเมื่อเวลา 10.50 นาฬิกาวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโคหรือป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทำพิธีบายสีสู่ขวัญนายชัยพลกล่าวว่าวันนี้มีการรำถวายครูบาอาจารย์ก่อนที่จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีของคนอีสานเวลาเรียกขวัญกำลังใจหลังจากนั้นก็มีการกอดกันเพราะผู้ใหญ่ใจดีท่านอยากทำให้เห็นว่าทุกคนยังเป็นกำลังใจให้กับลุงพลและป้าแตนอยู่ไม่มีอะไรพิเศษแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลุงกับป้าในตอนนี้ความรู้สึกวันนี้มันตื้นตันใจมากหลังจากเมื่อวานที่กลับมาแฟนคลับรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกลุงกับป้าแตนมากวันนี้จึงฝากให้คนที่อยู่ที่นี่กอดลุงกับป้าแตนเพื่อเป็นกำลังใจมันก็ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้ในกระบวนการชั้นศาลอุทธรณ์ต่อจะสังเกตได้ว่าวันนี้ลุงร้องไห้น้อยมากเพราะตอนนี้ได้กำลังใจจากทุกคนเยอะทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนายชัยพลกล่าวว่าเมื่อวานได้ดูข่าวของยายสมควรซึ่งเป็นแม่ของป้าแตนก็เห็นว่ายายสมควรมีรอยยิ้มและดีใจที่ลูกสาวสุดที่รักซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกของครอบครัวผ่านวิบากกรรมรอบนี้มาได้ส่วนตัวของลุงเองเป็นลุงเขยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าตนไม่ได้เป็นคนทำวินาทีที่ลงมาจากศาลตอนแรกไม่เข้าใจว่าตัวเองถูกจำคุกเข้าใจว่าศาลท่านยกทั้งหมดแต่เมื่อทนายมาบอกว่าถูกจำคุกทั้งหมด20ปีแต่ศาลท่านเมตตาให้ประกันตัวภายในวันนั้นเลยอยากขอบคุณศาลที่เมตตาที่ทำให้ออกมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นทนายจะเขียนคำอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ทอดทิ้งลูกความนายชัยพลกล่าวว่าส่วนประเด็นที่จะต่อสู้ต่อในความรู้สึกของตนคือที่ศาลพิพากษาว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าตนก็จะสู้ในส่วนนี้ไม่ว่าจะมีพิรุธตรงไหนเราต้องพิสูจน์ตัวเองต่อต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนซึ่งตนพึงพอใจกับทีมทนายกฎหมายธรรมรังสีท่านทำงานดีที่สุดแล้วก็จะใช้ทีมกฎหมายเหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุดที่ลุงจะต้องพิสูจน์ตัวเองคือช่วงเวลา9โมงเศษกับ 14.00 ถึง 16.00 นว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนพ่อแบมที่เป็นพยานปากเอกมีช่วงหนึ่งที่พ่อแบมไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าพบกับลุงพลในช่วงเวลา9นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นก็นั่งอยู่ที่บ้านและพ่อของน้องชมพู่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านประมาณ9นาฬิกา40นาที
ห่างกัน20นาทีมาถามหาน้องชมพู่ซึ่งคือข้อพิรุธของพยานปากนี้ลุงเห็นจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปบ้านพ่อแบมและบอกพ่อแบมว่าไปออกข่าวแบบนั้นจะทำให้พ่อชมพู่ลำบากเพราะว่าลุงมีพยานเนื่องจากในช่วงที่เจอกับพ่อแบมน้องโอมเอาโทรศัพท์ไปให้ที่สวนยางซึ่งตอนนั้นลุงกำลังกระตุ้นยางอยู่ไม่ใช่กรีดยางลุงมีพยานเป็นลูกชายอยู่แล้วว่าช่วงเวลาประมาณ7โมงนิดๆเรายังคุยกันอยู่ยืนยันไม่ได้ไปข่มขู่ให้เปลี่ยนคำให้การตามที่พ่อแบมกล่าวอ้างและไม่มีพฤติกรรมที่จะข่มขู่ทำร้ายร่างกายพ่อแบมเลยพ่อแบมเคยติดคุกคดีตัดไม้ระยะเวลาประมาณ1ปีมีลุงนี่แหละที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของพ่อแบมมาตลอดลุงจะไปข่มขู่พ่อแบมเรื่องอะไรมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแบมที่จะพูดแต่เป็นสิทธิ์ของลุงเช่นกันที่จะต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้คนชื่อชัยพลวิภากล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพล